แฟนคลับจีนไม่ทนนะครับขุดคลิปซาร่านั่งตักผู้ชายซัดทำไมไม่ทำงานทำการกลั่นแกล้งไหมชัดๆสนับสนุนโดยซิงเกิลใหม่จากวง K9 โลกคู่ขนานหมูยอเกรด A จากแซบซาร่าแฮปปี้เฮลตี้ไซแนนทุกชิ้นฟินทุกคำแฟนคลับจีนไม่ทนนะครับขุดคลิปซาร่านั่งตักผู้ชายซัดทำไมไม่ทำงานหาเงินนะครับกลั่นแกล้งไหมชัดๆแชร์ภาพปาร์ตี้กับบรรดาหนุ่มๆงานนี้แฟนคลับชี้แม่จีนรักแรงเกลียดแรงยังคงเป็นประเด็นที่หลายๆคนจับตามองนะครับสำหรับกรณีที่ไม้พิรัตได้ยื่นคำร้องต่อศาลขอสิทธิ์เป็นพ่อตามกฎหมายและสิทธิ์ปกครองร่วมในตัวลูกชายน้องแม็กซ์เวลนะครับซึ่งงานนี้ซาร่าคาซิงกินี่ได้เสนอ6ข้อเรียกร้องไปยังไม้ซึ่งข้อเสนอนี้ก็ยิ่งกลายเป็นประเด็นเดือดที่หลายคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์เพราะเกี่ยวกับเรื่องเงินทองทั้งจ่ายค่าเทอมลูกจนถึงปริญญาเอกขอบ้านหรือคอนโดที่กรุงเทพนะครับเพิ่มเงินค่าใช้จ่ายจาก 30,000 เป็น 50,000 บาทล่าสุดเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมานะครับใน Twitter มีการแชร์ข้อความจากผู้ใช้ Twitter รายหนึ่งซึ่งพบว่าเป็นแฟนคลับชาวจีนนะฮะเริ่มเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้และมีการขุดคลิปวิดีโอที่ซาร่าคาซิงกินี่นะครับนั่งตักสุดสวีทกับนายแบบชาวรัสเซียมาโพสต์แฉลงในเว่ยป๋อนะครับและนอกจากนี้ยังมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมของซาร่าว่าทำไมไม่รู้จักทำงานทำการหาเงินหาทองเองการออกมาเรียกร้องแบบนี้นะครับเหมือนเป็นการกลั่นแกล้งไหมชัดๆพร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่าสรุปซาร่าตั้งท้องลูกอีกคนหรือไม่พอเรื่องนี้ยังคงคลุมเครือนะครับไม่ได้มีการให้คำตอบใดๆจากการที่เจ้าตัวไปสัมภาษณ์ออกรายการต่างๆขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับติดตามมุ่งข่าวพีนิวได้ทาง Facebook, Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ